นี่ค่ะข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวเราไปค้นมานะคะจากเว็บไซต์ของกรมทางหลวงพบว่าเมื่อปี2558ทางหลวงหมายเลข304ช่วงวังน้ำเขียวดอนขวางจังหวัดนครราชสีมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น34ครั้งมีผู้เสียชีวิต12คนบาดเจ็บ22คนอันนี้คือของปี58มาดูปี59ค่ะปี2559พบว่าบริเวณดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นโดยมีอุบัติเหตุทั้งสิ้น46ครั้งเสียชีวิต3คนบาดเจ็บ62คนรวม2ปีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนในช่วงนี้80ครั้งมีผู้เสียชีวิต15คนและบาดเจ็บ84คนค่ะส่วนถนนที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในช่วงหลักกิโลเมตรที่242ค่ะชื่อตอนวังน้ำเขียวดอนขวางนะคะซึ่งมีระยะทางประมาณ46กิโลเมตรด้วยกันเขาจะเรียกกันที่รู้จักกันดีเนี่ยนะคะจะเรียกว่าโค้งมะกรูดหวานซึ่งเป็นหนึ่งพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เขาไปกำหนดเลยนะคะว่าเป็นเส้นทางควบคุมความปลอดภัยในการจราจรอย่างเต็มรูปแบบค่ะก็จะมีการติดตั้งป้ายควบคุมความเร็วป้ายสัญญาณต่างๆรวมทั้งอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุเป็นจำนวนมากนะคะหลังจากเริ่มติดตั้งป้ายและอุปกรณ์เนี่ยเมื่อปี60ก็มีแนวโน้มทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงลดลงจุดนี้เนี่ยเห็นมีป้ายความเร็วบอกว่าไม่ควรเกิน60นะคะแต่ว่ารถทัวร์คันที่เกิดเหตุเนี่ยวิ่งมา80กว่านะคะ